ท่านผู้ชมฮะเมื่อเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกำลังรัชนีและทีมงานไปนู่นครับไปที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนห้วยกระโปะแถวบ้านห้วยกระโปะนะครับปรากฏว่าพอไปถึงแล้วชาวบ้านนะครับห้วยกระโปะเนี่ยครูบาอาจารย์นะครับก็เลยพาไปเที่ยวที่หนึ่งครับเขาเรียกว่าเลยดั้นเลยดั้นแปลมาจากคำว่าเป็นโขดหินทั้งหลายแหล่มันเหมือนกับเป็นสายน้ำคุณรัชนีแต่ว่าสายน้ำนี้เป็นต้นแม่น้ำเลยนะเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะต้นแม่น้ำเลยต้นแม่น้ำเลยที่เราเรียกกันแม่น้ำเลยแม่น้ำเลยขั้นระหว่างเพชรบูรณ์กับเลยแล้วเลยดั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยลักษณะคือเป็นแผ่นหินใหญ่ๆแล้วเอาน้ำหายไปไหนครับน้ำมันมุดลงไปข้างล่างที่เราเดินๆนี่เดินอยู่บนน้ำนะเดินบนหินบนหินแล้วก็น้ำหินอยู่ใต้น้ำเอ้ยน้ำอยู่ใต้หินนะฮะนั่นแหละครับเวลาเราเดินไปเนี่ยมันจะมีเสียงน้ำซ่าซ่าซ่าอยู่ใต้หินนะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็อยากจะให้สาธารณชนได้รับรู้ว่ามันมีสถานที่แบบนี้อยู่กลางหุบเขา อยู่หลังเขาเลยนะฮะเพราะว่ากว่าจะไปถึงหมู่บ้านห้วยกระโปะได้เนี่ยนะต้องขับรถขึ้นเขาข้ามเขานะครับไม่รู้กี่ลูกแล้วไปถึงหมู่บ้านนี้ นี่ค่ะเป็นหมู่บ้านที่มีเสน่ห์มากนะครับท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาสายน้ำต้นแม่น้ำเลยค่ะคือเลยดั้นเนี่ยมาจากคำว่าเลยก็คือแม่น้ำเลยมันดั้นด้นที่จะไปมันไปเจอหินมันก็ลอดหินลอดถ้ำข้างล่างไปแล้วกลายเป็นลานหินข้างบนแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นโพรงเป็นแล้วจะเห็นนะฮะว่าลานหินจะเป็นรูเสมือนหนึ่งว่ามีคนไปขุดแต่ความจริงไม่ใช่ครับมันเป็นการเขาเรียกว่าคือสมัยก่อนเนี่ยน้ำบริเวณนี้คงจะเยอะมากถ้าหน้าน้ำท่วมค่ะท่วมเต็มเลยนะคะจะไม่เห็นแล้วมันจะมีสภาพน้ำที่หมุนน่ะน้ำเชี่ยวอ่ะเขาเรียกน้ำวนเหมือนสามพันโบกอ่ะนะคะอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมคิดดูนะครับการที่น้ำวนหนักๆน้ำวนมากๆไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีนะฮะหินเนี่ยค่อยๆกร่อนกลายเป็นรูโบเนี่ยภาษิตโบราณเขาถึงบอกไงว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนหัวใจคนอ่อนๆจะทนได้ยังไงใช่ไหมนี่อู้ยดูอย่างนี้สวยนะคะเห็นไหมไอ้นี่น้ำนะน้ำกัดน้ำซ้อไม่ใช่คนไปปั่นไปแซะไปอะไรนะใช่หูพลังน้ำนี่มหาศาลชาวบ้านก็เลยเชิญชวนไปเที่ยวนะคะที่บ้านห้วยกระโปะตำบลด่านหลักนะคะอำเภอน้ำหนาวนะคะซึ่งเราไปก็ยังไม่หนาวครับนะคุณกระพูเรียกว่าน้ำร้อนนะน้ำร้อนเอาเสื้อหนาวไป2ตัวแล้วไม่ได้ใส่ไง